จากมออ,อนะครับท่านอิหมัมทั้งหลายที่นั่งอยู่นที่นี้ครับท่านพอสชอำเภอท่านรองนะครับตั้งแต่เช้าผมมีความภาคภูมิใจมากที่ ى, พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมพบประร่วมกันทั้งจังหวัดของศูนย์ตริกาจำนวน627ศูนย์ที่ว่านะครับตั้งแต่ปี52เป็นต้นมา เรามีตาดิกาเพียงห3ร้อยสามศแล้วถูกพัฒนาจนวันนี้เป็นห2 7้อยยี่สิบเจ็ดเพราะนั้นเห็นถึงความก้าวหน้าของพวกเราชาวตาิกาที่เปิดการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาขึ้นในศูนย์การสายสรามประจำมณิตฐ์พวกเราชาวสอชอรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกทุกท่านที่เป็นท่านอิหมัมหรือผู้แทนมาในวันนี้ถือว่า พวกท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาให้กับเด็กของเราท่านทราบไหมครับเด็กของเราจากปี52ที่เรียนในตริกา50,000คนตอนนี้มีเรียนอยู่ตริกาถึง90,000คนครับเพราะนั้นความยิ่งใหญ่ที่พวกเราต้องรับผิดชอบมีจำนวนมากท่านเห็นภาพสุดท้ายที่ทาง วิทยากรได้นําเสนอเห็นผมเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีหน้าตาที่สมบูรณ์มากนั่นแหละครับคือภาพสุดท้ายที่จะบอกกับท่านว่าเด็กๆก,กำลังดูและเฝ้ามองท่านอยู่ว่าท่านจะจัดการศึกษาให้พวกเขาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรครับในหลักของการจัดการศึกษาอิสลามศึกษานั้นแน่นอนครับประการที่หนึ่ง เราต้องการให้เด็กเป็นคนดีครับเราต้องการให้เด็กมีความรู้เพราะฉะนั้นท่านเหมือนคุณครูผู้หนึ่งที่จะต้องสั่งสมและต้นเป็นต้นแบบที่จะให้ความรู้กับผู้เรียนก็คือเด็กที่รอคอยท่านอยู่ท่านครับผลของการศึกษาใน6ปีที่อยู่ในตาดีการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่6เรามีคำตอบคำตอบหนึ่ง ซึ่งเด็กจะต้องเข้าทดสอบ i n e นท่านคงได้ยินและได้ฟังว่า i n e นมันคืออะไรและทุกคนที่อยู่ในตรีกาคงจะทราบว่าเรามีคำตอบสุดท้ายที่จะบอกว่าเด็กของเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนโดยใช้ผลการทดสอบ i n e นเป็นตัวตั้งและวันนี้ i n e นของเรานะครับอยู่ที่ระดับค่าเฉลีย่ยอยู่ที่41นะครับแต่เรายังไม่พอใจ เราอยากให้ค่าเฉลี่ยของไอเน็ตในแปดสาระนั้นขยับขึ้นถึงที่50%นะครับก็หวังว่าพวกท่านที่เป็นบุคคลสำคัญท่านก็คือครูคนหนึ่งที่จะต้องทำให้เด็กของเราเป็นเด็กที่มีความรู้เป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับถ้าถามว่าเราจะคัดเลือกเด็กอย่างไร ที่จะไปเข้าทํางานหรือคัดเลือกเด็กยังไงที่จะให้เป็นให้รางวัลเด็กประการแรกเราคงจะบอกว่าเราคงจะคัดโดยวิธีว่าใครมีความรู้มากกว่าคนนั้นก็จะได้ใช่ไหมครับแต่เท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเด็กทั้งสองคนนั้นมีความรู้เท่ากันล่ะครับถามว่าเราจะคัดเลือกเขาอย่างไรที่จะนํารางวัลให้เขาก็คงจะเป็นเรื่องของความสามารถ ใช่ไหมครับถ้าเราสอนให้เด็กมีความสามารถเด็กที่มีความสามารถมากกว่าก็จะถูกรับการคัดเลือกเพราะฉะนั้นทั้งความรู้และความสามารถเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะวัดคุณค่าของคนหากความรู้เท่ากันและความสามารถเท่ากันอีกแล้วครับสามว่าท่านจะวัดอย่างไรกับเด็กคนนี้ที่จะคัดเลือกให้เขาได้รางวัลคำตอบก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความดีนะครับ เพราะนั้นเราคุณครูต้องสอนให้เขาเป็นคนดีด้วยนะครับวัดความดีที่ต้องคัดความรู้เท่ากันความสามารถเท่ากันก็วัดที่ความดีนะครับใครที่มีความดีมากกว่าและความดีนั่นก็คือบุญกุศลของเขาเองนะครับที่สั่งสมมาทําให้เราคัดเขาเป็นบุคคลที่ควรรับรางวัลครับก็ต้องขอฝากไว้กับท่านอิหมัมหรือผู้แทนทุกทท่านที่มาในวันนี้ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสําคัญและมาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้ตั้งแต่เช้าท่านได้ทราบว่าสอชอโดยอําเภอต่างๆได้ทํากิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมให้กับพวกท่านแต่ความสําเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่พวกเราชาวสอชอที่ให้กับท่านแต่ความสําเร็จสุดท้ายที่จะตอบคําถามตรงนี้ได้ก็คือพวกท่านเองแหะครับที่จะต้องฟันฝ่าที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเด็กของท่าน ให้เขาได้ประสบความสําเร็จนั่นคือความสําเร็จที่สุดยอดนะครับก็อยู่ที่ตัวพวกท่านเองครับก็สุดท้ายนี้ขออ,อ,อํานวยอวยพรให้ทุกๆท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในกิจการส่วนตัวและขอให้เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนของท่านที่อยู่ในการดูแลของท่านให้เขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นคนดีของประเทศชาติขอขอ,อบคุณและสวัสดีครับครับที่โจเป็นนั่นเป็นการ